สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะเกาะตูดนะครับเกาะรถไถไปดูปฏิบัติการกู้รถบรรทุก10ล้อนะครับบรรทุกอ้อยที่ติดโลมอยู่ที่บ้านสามศิลาครับบ้านสามศิลาสามศิลานี่น่าจะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่มากับรถไถคันใหญ่เลยใหญ่มากเราไปดูกันใกล้ๆครับนี่ครับตอนนี้โกเบโก SK 200ครับซุปเปอร์ XM มารอแล้วครับรถบรรทุกอ้อยนะครับบรรทุก10ล้อติดโลมครับเอารถ10ล้ออีกคันมาดันเอาไว้ป้องกันรถคว่ำเอียงมากเลยครับนี่รถไถนิวฮอลแลนด์นะครับคันเบลเลอร์เลยเมื่อกี้เราเกาะมาด้วยจะเอามาลากครับมิดเลยครับมิดเลยโอ้โหนี่ครับเอาอีกคันมาดันกันเอาไว้เกี่ยวสลิงอยู่ครับฝั่งนี้เตรียมตัวตึงสลิงก่อนงานนี้บอกเลยโหดแน่นอนภารกิจกู้รถ10ล้อทั้ง10ล้อทั้งรถไถแล้วก็ทั้งรถแบ็คโฮครับวิ่งวิ่งมานี่ดินขาดลงเลยครับเอารถแบ็คโฮดึงเอาไว้เอารถไถดึงนะครับแบ็คโฮดึงไม่ให้มันล้มเดี๋ยวดูกันครับ
รียมตัวครับเตรียมตัวอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอันตรายอยู่ในช่วงเตรียมตัวครับเกือบไปโชคดีว่ามี10ล้ออีกคันอยู่ไม่งั้นคว่ำแล้วครับเมื่อกี้โอ้ระทึกมากดึงอีกครับห้ามกระพริบตาครับยังเอียงอยู่รถแบคโฮกับรถ10ล้อนี่จะชนกันแล้วครับโอ้ระทึกมากท้ายบิดเลยครับท้ายบิดเลยเหตุการณ์ระทึกมากตั้งลำใหม่ครับอ
ะดูมุมนี้กันบ้างครับยังอยู่ยังเอียงอยู่เป็นรถ6ล้อนะครับคันนี้6ล ้อมาอยู่ท่าตรงได้แล้วครับมาอยู่ท่าตรงได้แล้วแบ็คโคขยับตำแหน่งครับอดใจรอสักครู่โอ้โอ้จะคว่ำจะคว่ำโอ้หวาดเสียวโอ้เสียวมากโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบหลายรอบมากโอ้หวาดเสียวเหลือเกินช้าสักนิดนี่ครับจังหวะนี่มันจะล่วงอย่างเดียวเลยเอาสู้ๆครับลุ้นกันต่อมาแล้วไมโครประคองมาไว้ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยปลดสลิงแล้วครับ
ลุ้นตามตัวโกงเลยโกยอ้อยก่อนโกยอ้อยกลับมาอยู่อีกฝั่งนึงก่อนให้น้ำหนักมันบาลานซ์กันครับมันจะล้มอย่างเดียวเลยเนาะโอ้หวาดเสียวมากโกยอ้อยกลับเข้าที่นะครับตอนนี้รถก็มาเสมอแล้วครับตรงแล้วครับ6ล้อนะครับเป็น6ล้อ6ล้อหน้ายาวรถไถนั้นไปนู่นแล้วครับจบงานครับเดินกลับครับใหม่ครับก็ถือว่าส่งท้ายปี2564นะครับด้วยเหตุการณ์ระทึกสุดๆเลยก็ถือว่าเป็นดุเดือดแห่งปีนะครับดุเดือดแห่งปีประจำพ.ศ. 2564ครับเหตุการณ์นี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ